ปัจจุบันนาตอนนี้นะครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าทองคํานะครับได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับ วัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคม2566นะครับเวลาอัดคลิปน้นที่เวลาเที่ยง50นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับในวันพุธนะครับผมก็มาทํารายการเป็นคลิปเฉพาะกิจให้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มาอัปเดตแนวโน้มทองคานะครับที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงของวันพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับก็คลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับโอเคก็ ตอนนี้นะครับทองคำก็ปรับตัวขึ้นมาตามคาดนะก็มาปนเปี่ยนที่1,962เหรียญแล้วนะครับก็แน่นอนนะครับพอทองคำมันทะลุ1960เหรียญขึ้นมาได้เนี่ยปัจจุบันนะตอนนี้นะครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับซึ่งอ่า การปรับตัวขึ้นต่อนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับที่มันรออยู่ตอนนี้นะครับก็จะรออยู่ที่ราคา1,970จนถึง1,972เหรียญนะครับเป็นกรอบแรกนะแล้วก็กรอบที่2ครับจะอยู่ที่1,982จนถึง1,984นเปะครับเป็นกรอบที่2นะครับฟลุกจริงๆนะครับทองคำนะครับอาจจะไปจบที่ประมาณสัก1,996ถึง1,900 เ8เหรียญน,นะครับนี่คือกรอบที่3ที่ทองคำมีโอกาสจะขึ้นไปถึงนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวกันบ้างนะครับปัจจุบันนะครับก็มีการเสียสมดุลแล้วนะก็จากเดิมเนี่ยที่ผมบอกว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับมันอยู่ที่20,50เหรียญน,นะครับปัจจุบันนะครับย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมาอยู่ที่ราคา2030เหรียญน,นะครับ ก็ต้องมาดูกันว่าทองคำเนี่ยจะไต่ขึ้นไปสูงสุดได้ขนาดไหนนะครับทีนี้ก็โอเคแหละคงมีคําถามถามต่อมาว่าแล้วทองคำเนี่ยจะมีโอกาสย่อตัวลงมาบ้างไหมนะครับบางคนก็ตกรดนะครับเพราะคาดคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะปรับตัวลงต่อนะครับถ้าใครจะกันได้เนี่ยผมก็เคยพูดเอาไว้แล้วว่าทองคำเนี่ยน่าจะกลับมาป้วนเป็นที่มาณักพันเก้าร้ จนถึง1935เหรียญน,นะครับมันก็เข้ามาในกรอบนี้แล้วก็มีการเด้งรีบาวกลับขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับตอนนี้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางแล้วนะครับก็หลายท่านก็คงทราบแหละนะครับว่าคงต้องรออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราก็รอทองคำนะครับย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็ค่อยๆทย,ยอยเปิดซื้อบายกันได้แล้วนะครับทีนี้ทองคำมีโอกาสจะย่อตัวลงมาได้ขนาดไหนนะครับ ก็เป้าหมายแรกนะครับที่ทองคำามอกาสจะย่อตัวลงมาได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ1954จนถึง1956นะครับกรอบนี้กรอบแรกนะครับสามารถที่จะเข้าซื้อบ่ายได้นะครับกรอบที่2นะครับจะอยู่ที่1943จนถึง1945นะครับนี่คือกรอบที่2นะครับที่สามารถที่จะเข้าซื้อได้นะครับแล้วก็กรอบที่3สุดท้ายครับจะอยู่ที่ 1 9 3 5จนถึง1937นะครับย่อลงมาได้3กรอบนี้ก็ทยอยเข้าซื้อไปแล้วกันนะครับโอเคเออสิ่งสำคัญครับแน่นอนทุกคนอยากรู้ว่าอา้าวแล้วจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเน่ยขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่นะครับจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับจดเอาไว้เลยครับอยู่ที่ราคา1934เหรียญน,นะครับ ถ้าเกิดตลาบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ1934ได้อยู่นะครับเดี๋ยวทองคําก็จะปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าย่อลงมาแล้วเนี่ยแล้วหลุดต่ากว่า1934ลงมาได้นะครับก็แปลว่าเราโดนตลาดทองคำเนี่ยสับขาหลอกเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ลองดูว่าใน2อสวันนี้ครับมันจะสับขาหลอกไหมนะครับหรือว่ามันจะเล่นตามเทรนไปก่อนนะครับโอเคอ่ะก็ตอนนี้ ถึงเวลานะครับถึงเวลาทีออ่คนที่เล่นเซลล์อยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะต้องยอมตัดขาดทุนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรอให้มันยอ่อลตัวลงมาตามธรรมเนียมที่กรอบ1กรอบ2กรอบ3ก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยตัดขาดทุนนะครับฝั่งเซลล์ออกไปก่อนนะครับตราบใดที่ทองคํายังยืนเหนือ1934นะครับทองคํายังเป็นเทรนขาขึ้นนะยังไม่ใช่ลงนะครับจนกว่าจะดุดตำกว่าน่า1934ได้ ถึงจะเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับชนะแล้วตอนนี้ย่อลงมานะครับตัดขาดทุนเซลล์แล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกไหมโอเคเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีสคริปต์นะวันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยๆนะครับโอเครู้เป้าหมดแล้วอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดขายเซลจริงๆนะครับอยากจะเริ่มเปิดขายเซลจริงๆเนี่ยอลองดูก็ได้ครับนะ ก็เดี๋ยวถ้าหลุดต่ำกว่า1959ลงมานะครับก็ค่อยๆเปิดขายเซลล์นะครับหลุดต่ำกว่า1 9 5่าลงมาได้นะครับอ่ะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ดูนะก็มารอปิดกระนาที่มาสัก1954จนถึง1955นะครับหลุดต่ำกว่า1 9 5่าลงมาได้ครับก็เปิดขายเซลล์ลงมาอีกนะครับก็เป้าหมายกำไรก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1946จนถึง1948นะครับ แล้วถ้าเกิดดูต่ำกว่า1948ลงมาได้ครับก็เปิดขายเซลล์ตามลงมาอีกนะครับก็เป้าหมายจะอยู่ที่มัสัก1938จนถึง1940นะครับนี่ถ้าเกิดใครอยากเล่นเซลล์นะก็ให้เปิดขายตามจังหวะที่บอกแล้วกันนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะเซลล์ผมไม่แนะนำนะครับตอนนี้คือผมแนะนำให้ย่อลงมาแล้วเปิดซื้อบายแล้วนะครับไม่แนะนำนะเพราะว่าตอนนี้คือ เทรนมาเ,เปลี่ยนเป็นขาขึ้นชนะแล้วย่อลงมาเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนอุ่นใจกว่านะครับจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนเทรนอีกครั้งหนึ่งโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะเนาะผมก็สรุปจุดเข้าซื้อเขาขายประมาณนี้ให้นะครับก็เอาเปว่าท,ทุกคนรู้แล้วนะว่าเปลี่ยนฝั่งนะครับย่อลงมาแล้วซื้อนะครับตราบใดที่ทองคํายังยืนเหนือ1 9 3 4ได้อยู่นะครับทองคํายังมีแนวโน้มขึ้นต่อมากกว่าลงนะครับอ่ะ จบโกลสปอร์ตเพียงแค่นี้นะครับมาดูในส่วของทอง,ทองแท่งกันบ้างนะครับอทองแท่งก็เช่นเดียวกันนะทองแท่งตอนนี้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เคลื่อนไหวขี้มนมาสัาณสัก32,200บาทอยู่นะครับทองคำมีโอกาสจะย่อลงมาให้ซื้อได้บ้างไหมนะครับอ้าวใครอยากรอซื้อนะรอซื้อเลยครับที่เป้าแรกครับ32,000 120บาทนะครับนี่คือเป้าแรกนะครับย่อลงมาทยอยซื้อนะเป้าที่2ครับอ,อยู่ที่3 1 9 5 0บาทครับนี่คือมาที่2นะครับแล้วก็มาที่3นะครับสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทนะครับก็สามไม้นี้ก็ย่อ,ยอลงมาก็ทยอยซื้อเข้าละกันนะครับจำไว้เลยครับ จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งของทองแท่งออนไลน์9.5นะครับจะอยู่ที่ราคา31,800นะครับตราบใดที่ราคาทองคำย,ยังยืนเหนือ31,800ได้อยู่นะครับทองคำยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อได้ถึงขนาดไหนทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ถึงประมาณสัก32,300นะครับกับ32,000 450บาทนะครับนี่คือ2เป้าที่ทองคําจะขึ้นไปได้ถึงนะครับฟลุกจริงๆนะครับถ้าฟลุกจริงๆเนี่ยก็น่าจะไปจบที่มาสัก32,600บาทนะครับก็อยู่ประมาณนี้3เป้านะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรนะครับใครอยากเปิดขายเซลล์เซลล์ได้ไหมหรอเออถ้าใครอยากเปิดขายเซลลจริงๆนะผมแนะนําว่าเอาไว้รอทองคำเนี่ยมาดูต่ำกว่า32,100่ลงมาให้ได้ก่อน แล้วอยากจะเสี่ยงเปิดขายเซลล์ก็ทําได้นะครับก็มาปิดกดําไรได้ประมาณสักส0 0 0 0ื่นสองพันทวนเนี่ยนะครับน่าจะทำำํากําไรได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเ,เรายึดตามเทรนเป็นหลักเนี่ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าทองคํายังยืนเหนือ31,800ได้อยู่นะครับยังไงย่อลงมาเดี๋ยวก็ขึ้นต่อนะครับฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าทองคำยังไม่หลุดต่ำกว่า31,800นนะครับเสี่ยงซื้อเอาไว้ก่อนปลอดภัยกว่านะครับก็คงแนะนำเพียงแค่นี้สำหรับทองแท่งนะอ่ะ จบแล้วนะครับลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอนำไปปรับใช้อ้างอิงต่อจากเมื่อวันจันทร์ได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามผมมาแล้วกันนะครับถ้าเกิดตกหล่นผิดพลาดประการใดยังไงขอขอภัยในทันทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับได้เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดวันศุกร์มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาทำเป็นคลิปพิเศษให้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you